ท่านประธานที่เคารพกับผมสุทินคลังแสงครับเพื่อไทยมหาสารคามท่านประธานครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่แปรยติเลยแม้แต่มาตราเดียวทั้งๆท,ที่อยากแปลทําไมรู้ไหมครับผมไม่ชอบด้วยรัตน,นมาตรา144บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนรัศมีแปลลดได้อย่างเดียวแล้ววันนี้นี่บอกกันว่าน้ําไม่พอน้ําไม่พองบจัดการน้ําไม่พอแต่ขอลดหลายอย่างเลยบอกว่างบไม่พอแต่ขอลดทั้งนั้นอะ แปลกไมหมครับประธานพอรับนูลมาตรา104ไปบังคับให้สมาชิกนี่ลดได้อย่างเดียวเพราะนั้นผมไม่แปลเลยถ้าให้ผมแปลผมต้องเพิ่มมาตรานี้นี่ผมจะเล่าให้ฟังเลยน้ำมันไม่พอเงินไม่พอแล้วลดกันเป็นแถบเพราะนั้นกรรมการที่จะแก้ไขรับนูลต้องฟังด้วยว่านี่คือปัญหาในการแก้ปัญหาประชาชนแล้วเพราะนั้นตราบใดที่จะให้ผมลดอย่างเดียวนี่ผมไม่แปลหรอกแต่จะใช้สิทธิสมาชิกอย่างนี้ น้ำด,ดานครับก่อนที่จะพูดต่อไปผมขอท้าความนิดหนึ่งขั้นตอนรับหลักการผมได้สรุปบอกรัฐบาลว่าท่านจัดงบไม่สอดคล้องไม่ตอบโจทย์ประเทศคือประเทศมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแต่ท่านไปเน้นที่ความมั่นคงเงื่อนไขที่ผมให้ผ่านวันนั้นถ้าทุกคนฟังและจำได้วันที่พวกผมงดออกเสียงแล้วให้ผ่านผมบอกว่า ขอให้รัฐบาลนี่ไปปรับแก้ใหม่ซะเกลียเกลีย,ลยงบจากความมั่นคงมาเรื่องแก้เศรษฐกิจได้ไหมและผมก็ตามดูแล้ววันนี้เนี่ยผิดหวังท่านไม่แก้เลยไม่ปรับเลยวันนี้จะต้องถามคณะกรรมการ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 แน่นอนก็คือรัฐบาลนั่นแหละเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยอผมแพ้มาตลอดวันนี้ผมจะชี้ให้เห็นและขอคําตอบจากการการถ้าตอบไม่ได้ทําไม่ทันงบหกสี่ต้อง รับไปพินาแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่สําคัญดูที่ไหนครับมาตราต่อไปนี้ที่ผมจะพูดอีสีมาตราท่านดูเลยว่าท่านไม่ได้ดูเงื่อนไขที่ผมเสนอไปท่านไม่รับเลยไม่แก้เลยไม่เกี่ยเลยมาตราร4 0่เอ,อมาตรา42เนี้ยเรื่องน้ําเนี้ยนี่แหละคือแก้เศรษฐกิจแหละแรงทีท่วมทีงงหัวไม่ขึ้นมหาภาค GDP ลดจุลภาคเกษตรกร,ร,กรงงหัวไม่ขึ้นเพราะแรงท่วม แล้วท่านไม่แก้ตรงนี้แก้เศรษฐกิจได้อย่างไรไม่มีทางอะสี่ห้าเดือนข้างหน้าเนี่ยคอยดูเศรษฐกิจ GDP ท่านจะลดเพราะแก้แรงไม่ได้แล้วก็ไอ้ร้อเศรษฐกิจฐานรากท่านไม่แก้เลยปรับลดอีก SME มาตรา50ลดอีกอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นซีรีส์ซีรีส์ไปเบื้องต้นเรื่องน้ำก่อนมาตราเนี้ยบูรณาการน้ำเนี่ยงบใช้ทั้งหมดเกือบหกหมืล้าน ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะครับน้อยมากเมื่อเทียบกับบุรณาการโลจิสติก9 0ก้ามล้านถนนหนทาง9 0้า0มื่ล้านน้ำแรงน้ําท่วมห้าหมื่นหกล้านจริงๆแล้วมันก็สําคัญทั้งสองแต่ว่าแรงท่วมเนี่ยสำคัญก่อนแล้วถึงจะไปถนนหนทางแต่ไอตัวนั้นเนี่ยเก้าหล้านตัวนี้5 8าหมแถมเป็นลดลงอีกเกือบพันล้านท่านประธานครับ วันนี้ถ้าว่าถึงเรื่องน้ำแรงน้ำท่วมนะรัฐบาลท่านเตรียมเลยทุกปีแรงท่วมทุกปีวันนี้ถ้าว่าจริงๆฝรั่งเขาถามว่าไงรู้ไหมครับเมืองไทยนะ่าจะเป็นโปรเฟชชั่นอลเรื่องแก้ปัญหาแรงท่วมแล้วเพราะมันแก้ทุกปีเขาต้องมาดูงานประเทศไทยนะแรงท่วมทุกปีน่าจะเชี่ยวชาญแล้วแต่วันนี้ยังเหมือนเดิมอะ่ะเตรียมถุงยังชีพเหมือนเดิมเพราะอะไรครับหนึ่ง ต้นน้ำวันนี้ท่านอุบลศักดิ์บอกของชีมูลอะไรวะไปดูในงบวันนี้ไม่มีทางอ่ะเม่กับโปรเจกต์จัดการเรื่องต้นน้ำไม่มีกลางน้ําคือชนประธานไม่มีอ่ะหกหมื่นล้านไปทําอะไรได้ปลายน้ําคือน้ําอุปโภคบริโภคประปาหมูบ้านไม่มีเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยไม่มีเลยเรื่องแหล่งน้ํห้าหกหมื่นล้านเอาไปทําอะได้แต่ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้เนี่ยท่านรู้ไหมท่านประธานครับฝากถึงรัฐบาล ตัวการที่จะทําให้ GDP ท่านหลุดลงอีกที่ผมเตือนอีกอย่างเงี้ยคือแรงท่วมวันนี้มาแล้วก่อนกําหนดโค้งแห้งมูลชีแห้งห้วยหนองคลองบึงแห้งหมดแล้ววันนี้ที่สําคัญน้ําเพื่อการเกษตรไม่ต้องพูดถึงน้ําบริโภคไม่มีที่อีสานหลายหมู่บ้านประปาหมู่บ้านเจงแล้วครับไม่มีน้ําแล้วห้าหมื่นกว่าล้านที่ท่านเตรียมไว้เนี่ยท่านสมาชิกพรเทพ จากประจบคีดขันถามว่าไอห้าหมื่นล้านจริงๆเอาไปทํากับน้ําจริงๆเนี่ยถึงมือชาวบ้านถึงปากชาวบ้านเนี่ยเท่าไหร่ไม่ถึงหรอกไปใช้เพื่อการอื่นกระทรวงอื่นกรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับน้ำเอาไปใช้แยะเลยในบุรณาการเนี่ยแต่ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาอังคารที่เจ็ดคอมอนุมัติเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านกรรมธิการครับท่านจัดให้น้อยอยู่แล้วคอมออนุมัติแก้ภัยแรงเร่งด่วนปีนี้หมื่มนเจ็ด หมื่นเจ็ดไปดูว่าทําอะไรบ้างครับหมื่นเจ็ดนี่มันเอาไม่อยู่หรอครับภัยแล้งขนาดนี้เอาไม่อยู่แน่แต่ท่านมีแค่หมื่นเจ็ดทำไมมีหมื่นเจ็ดก็ตั้งไว้น้อยอ่ะน้อยไม่พอยังไปปรับลดปรับลดไม่พอยังไปที่กรมอื่นถึงชาวบ้านจริงๆไปฟังท่านรองนายกบิ๊กป้อมพูดสิท่านปรเดีประวิตย์พงษ์สุวรรณบอกว่าเร่งด่วนเลยจัดการแก้ภัยแง้งเร่งด่วนให้มีผลภายในร้อยยี่สิบวันคือเจาะน้ําบาดาเลเร่งด่วนห้าร้อยบ่อ ท่านประธานครับคุณพิเชษเชื้อเมืองพานบอกสักครู่นี้เนี่ยถ้ามีทุกบ้านบ้านละบ่อนะเจ็ดหมื่นหมู่บ้านนะเจ็ดหมื่นบ่อนะยังไม่พนนะบ้านละหมู่บ่อหมู่บ้านละบ่อท่านประธานก็รู้ไม่พอใช่ไหมครับนี่ห้าร้อยบ่อท่านพลเอกประวิตห้าร้อยบ่อไปทําอะไรได้นี่ภัยแรงเนี่ยเพราะนั้นผมเสนอแน่อย,อย่างนี้ครับขอเวลาเพิ่มนิดหนึ่งนะวันนี้รัฐบาลต้องเร่งเลยน้ำม้วยหน้องคลองบึงไม่มีหรอกเจาะบาดาลอย่างเดียวแล้วเจาะบาดาลงบอย่างนี้ไม่พอเอางบที่อื่นมาดิ งบกลางที่ตั้งไว้เยอะเอามาที่นี่แล้วเงินมันน้อยต้องบริหารเป็นคืออย่าไปให้หน่วยงานเจาะหน่วยงานเจาะท่านประธานรู้ไหมครับบ่อหนึ่งนี่เจ็ดหมื่นบาทบวกระบบสามแสนบาทแต่ชาวบ้านวันนี้วิ่งกู้เงินเจาะน้ำประดานรู้ไหมวันนี้นี่ทั่วพุวนแล้ววิ่งกู้เงินเจาะน้ําก็เจาะได้เท่าไหรท่านประธานรู้ไหมครับฝากบอกรัฐบาลชาวบ้านเจาะเองหมอละหมื่นบาท ปรับได้ไหมที่แจกเงินชาวบ้านด้วยวิธีอื่นแจกได้จิมชอบใช้แจกได้เที่ยวเมืองรองแจกได้แจกเงินไปเจาะน้ําสิแจกเขาหมื่นบาทเขาได้น้ำหนึ่งบ่อแต่ทารัดไปเจาะเองหกหมื่นเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่ารีบเถอะเอางบที่มีเนี่ยจากัดเนี่ยแก้ปัญหาัายแล้งเร่งด่วนงบกลางออกมาเลยแล้วเจาะบดานนี่แหละแล้วให้เงินให้เงินชาวบ้านไปเจาะอ,อย่าไปเจาะให้เขาเองเร็วด้วยปีนี้เนี่ย แรงมันมาเร็วแล้วไอ้งบอื่นที่ท่านคิดจะไปขุดล่งขุดลอกนี่รู้ไหมสว่างแล้วผ้าห่มถึงมาแรงแรงนี่กว่าจะจัดซื้อจะจ้างไม่ทันหรอกจะไปขุดกันได้ตอนไหนแล้วครับน้ํามาพฤษภามิถุนาทําอะได้เพราะฉะนั้นแก้ให้ทันเงินน้อยใช้เป็นประโยชน์แล้วทันท่วงทีวันนี้เนี่ยฝากรัฐบาลไปคิดท่านการการตอบด้วยนะว่าไอ้ที่ท่านปรับลดนี่ปรับทําไมเงินมันไม่พอปรับทําไม แล้วไอ้ที่ห0 0 0 0ื่นกว่าล้านมันอยู่ที่ไหนบ้างทําไมรัฐบาลเอาไปใช้ได้แค่หมื่นเจ็ดหมื่แก้ปัญหาอะไรได้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ผมชี้ว่าจัดงบไม่ตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจนี่อันนั้นที่หนึ่งมาตาต่อไปผมจะชี้เห็นว่า SME แล้วก็เศรษฐกิจฐานล่างท่านก็ทิ้งเลยขอบคุณครับท่านประธานครับ